ยอดมวย3พศครับพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์พบกับเสกสรรอขวัญเมืองครับเรียกว่าเป็นคู่มวยเรียกแขกเรียกคนดูเข้าสนามครับคนดูตึมเลยนะครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่ของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับจัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคม2560ย้อนกลับไปดูครับพันพยัคฆ์เจอกับเสกสรรเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกสอสมหมายเงินล้านครับยอด 1,567,140 บาทต่างชาติ67คนลิงไซส์ประจำวันพุธที่31พฤษภาคม60ครับวันงดสูบบุหรี่โลกมาดูพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับยอดมวย3พศคนแรกในประวัติศาสตร์วงการมวยเมืองไทยครับเจอกับเสกสรรอขวัญเมืองพันพยัคฆ์ต่อน้ำหนักให้กับเสกสรร2ปอนด์นะครับพันพยัคฆ์นี่มาแทนเมืองไทย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับมาแทนแบบรู้ตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องต่อน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมนะครับเจ้าคล้าวนะครับจากสมุทรปราการครับยอดมวย3พศของโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วเขาเรียกว่าแหมเป็นนักชกคู่บุญคู่บารมีเลยครับเสกสรรนี่ก็คู่บารมีของสสมหมายครับเจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนจากนครศรีธรรมราชประเภทถอยหลังละหกล้มครับแต่ว่าเดินหน้าณตอนนี้ไปเจอแข้งซ้ายเข่าซ้ายของพันพยัคฆ์โอ้โหวัยเป็นกรดเนี่ยครับฟิ้วออกขวาทีซ้ายทีแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายครับเนี่ยครับกระแทกหมัดไว้จอมฝีมือครับทางด้านของพันพยัคฆ์ชกข้างเชือกดีครับมันก็เลยทำให้เสกสรรต้องเดินครับเนี่ยครับเดินเจาะยางครับเสกสรรลูกบู๊ลูกสู้ถูกใจคนดูอยู่แล้วครับเนี่ยครับเดินเจาะยางแล้วก็แทงเข่าครับพันพยัคฆ์กรรมการบนเวทีนี่พันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์ครับต้องไล่ให้จนนะครับยกที่3ปล่อยตัวมานี่พันพยัคฆ์ต่อ19ครับราคาไปไม่ค่อยไกลนะครับเพราะว่าพันพยัคฆ์เองก็แหมหนีปูเลงครับเอาละครับดันแทงสู้ด้วยครับอายุยังน้อยครับอายุเพียง20ปีเท่านั้นเองครับถ้าเกิดชนะไฟนี้มีโอกาสเจอกับแสงมณีสูงมากนะครับพันพยัคฆ์โอ้โหขีดกระเด็นครับแข้งซ้ายครับนี่ครับถ้าเกิดช้านิดเดียวนี่เสียสันโดนเตะเถิดเทิงครับนี่ครับตีเข่าซ้ายดูฮะพันพยัคฆ์นี่เป็นนักมวยที่รูปร่างดีสูงยาวแต่ไม่ชอบเข่านะครับคือตัวเองก็ไม่ใช่จะเป็นมวยเข่าด้วยครับแต่ถ้าเกิดพันพยัคฆ์ได้ออกเข่านั่นหมายถึงว่าโอ้เขาต้องมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งนะเนี่ยครับกล้าแทงและเกินครับเพราะว่าเสกสรรเดินมาให้แทงเดินมาให้เตะแต่ก็เป็นทางเลือกในการชกของเสกสรรแหละครับแข้งซ้ายครับโอ้โหแข้งขวาครับเจอหมัดซ้ายของพันพยัคฆ์หมัดขวาของเสกสรรงัดทุกอย่างครับเสกสรรตอนนี้ทั้งหมัดเตะขาเข่าครับหมดยกครับหมดยก3ขึ้นยก4แม่ดูแล้วท่าทางจะหนีออกนะครับทางด้านของพันพยัคฆ์ต่อ7-1ไปเลยครับยังกัดฟันเดินสู้นะครับไม่งั้นเสียพระยี่ห้อคนไม่ยอมคนครับเสกสรรก็เองก็เคยบอกนะครับว่ามวยทรงแบบนี้ครับอย่างพวกเจ้าแสงมณีพวกเพชรพนมรุ้งหรือพันพยัคฆ์เขาก็ไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่นะครับคือมวยสมองดีแล้วก็เร็วครับหนีเร็วเอาละครับเนี่ยครับมาปักหลักสู้เหมือนกันนะครับพันพยัคฆ์ก็ต้องการพิสูจน์ความสามารถเหมือนกันครับแต่ว่าศอกก็ไม่โดนครับเสกสรรเอาแข้งขวาครับจังหวะดันสู้แกก็ดันครับจังหวะถอยแกก็ถอยครับถีบประเด็นอีกแล้วครับลุกขึ้นมาเร็วครับเสกสรรหัวใจใหญ่มากครับเสกสรรครับแล้วก็พันพยัคฆ์รวบครับ
รวบเอวครับเผาเวลาไปได้เปลาะหนึ่งครับลุยต่อครับเนี่ยครับฟิวออกขวาทีซ้ายทีทีขวาเจอแข้งซ้ายเนี่ยครับ2แข้งฟอร์มล่าสุดของพันพยักษ์ก็ชนะซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนะครับก่อนหน้านั้นชนะเพชรอู่ทองอขอนเมืองและก็ย้อนหลังกลับไปอีก1ไฟต์ก็ไปแพ้น็อกเพชรอู่ทองนะครับทำให้เพชรอู่ทองนี่ก้าวเป็นยอดมวยนะครับจากชัยชนะที่ชนะน็อกพันพยักษ์แต่ว่าก็มาล้างตาได้สำเร็จนะครับส่วนเสกสรรเองก็เสมอกับซูเปอร์แบงค์ครับแพ้รถเหล็กและล่าสุดครับชนะซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตมาขาดลอยครับแข้งซ้ายครับซ้ายครับหมัด1 2 3 4พยายามจะงัดศอกรวบแล้วครับพันพยัคฆ์สุดยอดครับสุดยอดฝีไม้ลายมือนี่เก่งเกินตัวแล้วครับอายุเพียง20เกิดมาเพื่อจะเป็นนักมวยครับทั้งพี่ทั้งน้องนะครับน้องชายก็คือเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์แข้งซ้ายครับพันพยัคฆ์เนี่ยครับจุกจิกชกยากครับไล่แขนดีด้วยครับไม่เปิดช่องให้เสกสรรเลยครับวันนี้กำลังใจก็ยังเยี่ยมอยู่นะครับเสกสรรครับดูครับชกแล้วมีความตั้งใจครับค่าตัว 200,000 นะครับทางด้านของเสกสรรครับพันพยัคฆ์นี่ประมาณ 106,000 ครับเพราะว่าเสกสรรเขาลงทุนเยอะครับชกมวยแล้วก็หมดยก4ฮะเป็นนักมวยที่เรียกคนดูได้เยอะด้วยครับก็ชกสไตล์นี้ครับเรียกคนดูได้เยอะฝรั่งนั่งงงครับกรี๊ดอะไรกันเสียงเชียร์นี่ทั้งสองมุมนี่แม่สาวๆเพียบแต่ตอนนี้เสียงเชียร์ทางด้านของน้ำเงินนี่ดูเงียบไปครับต่อไกลแล้วนะครับทางด้านของพันพยัคฆ์ได้เปรียบเสกสรรบานเลยครับตอนนี้แทงเข่าซ้ายครับเนี่ยครับโอ้โหรัวหมัดมาเป็นชุดใหญ่ๆเลยครับเสกสรรไม่ยอมครับเนี่ยครับแต่ว่าพันพยัคฆ์ก็ดักแทงสู้ครับ2แรงบวกเลยนะครับเจอแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับเตะให้ล้าด้วยครับเตะแขนแล้วก็รวบครับดูฮะเดินตลอดครับฉายาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับสอกกลับครับเสกสรรเจอแข้งซ้ายครับเนี่ยครับเตะต้นแขนด้านขวาครับเนี่ยครับกลาบกันก่อนที่ระฆังจะหมดยกครับเนี่ยครับน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องครับเสกสรรก็แน่นอนครับเขาเป็นนักมวยที่มีความเป็นสุภาพบุรุษสูงมากๆอยู่แล้วครับสัญญารัตนไพวงศ์ครับรวบรวมคะแนนครับ50ต่อ47 2คนก็คือชลธีอุสมานีแล้วก็วรศักดิ์ภักดีคำครับส่วนจีรวัฒน์อินเอี่ยมนี่ให้พันพยัคฆ์ชนะ4947ก็ขาดลอยแล้วครับตามไม่ทันไล่ไม่จนครับทางด้านของเสกสรรก็ได้รับการปรบมือนะครับเป็นกำลังใจแล้วครับโอเคครับเก่งจริงครับพันพยัคฆ์วันนี้ไฟต่อไปเจอแสงมณีแน่ครับ